ักคนสูงว่ะแต่มันก็เจอเพียงความสับสนกันในหัวใจอยากเจอกับตัวเองรักที่จริงนั้นเป็นเช่นไรมันมีความหมายเพียงใดอยากจะรู้แต่แล้วมาเจอเธอรักจริงๆที่ใจต้องการจะพบว่ามันคือความอ่อนหวานที่มีข้างในจะมองอีกทางหนึ่งรักนั้นเป็นเหมือนไฟเผาใจบางทีก็ทุกข์และทมคมและคืนหวานและสุขเนื้อคำบรรยายมันทำให้รู้สึกเจ็บและแสนอบอุ่นนิรันดร์แต่ก่อนนั้นเธอคิดว่ารักคือความเข้าใจและตอนนี้ฉันรู้รักคือความห่วงใยใจเทียมเท่าแต่อยากจะรู้ความรู้สึกต้องไปเจอกับตัวเองแต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจและตอนฉันรู้รักคือความห่วงใยต่อกันและจากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกความช้ำและร้ายดังนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจและตอนนี้ฉันที่มี